ชื่นชอบอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับกับบทเพลงที่ตั้งแต่สมัยผมเล็กๆอ่ะนะตอนนี้อย่างนั้นเลยเหรอคะอย่างนั้นเลยมั้งก็ยังไม่เล็กมากนะครับค่ะโตแล้วไพเราะเพราะพริ้งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับคุณสราญเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับไหนๆก็มาที่โคราชแล้วนะครับวันนี้ทำไมถึงได้เลือกชุดนี้ที่จะมาใส่ในงานราตรีไหมไทยนะครับถึงเพราะอะไรครับทำไมถึงเลือกชุดนี้ล่ะคะพอดีมันเป็นชุดเดียวที่ท่านสั่งก็อ้วนจริงๆแล้วนะคะสมมุติคนชอบชุดผ้าไหมอยู่แล้วแล้วก็ภาพลักษณ์ก็คือเราจะเรียบๆแต่อย่างเงี้ยเราตัดชุดผ้าไหมแล้วใส่แล้วมีความภาคภูมิใจว่าเออมีคุณค่าของไทยนะคุณค่าบ้านเรานะนะคะทุกครั้งที่ไปโกต่างประเทศนะคะสุดจะไม่นำเสื้อผ้าที่เป็นที่ไม่ใช่ผ้าไทยไปเลยจะเอาผ้าไทยไปใส่แล้วชาวต่างชาติจะโอ้เข้ามาถามจะถามว่าผู้นี้ตัดที่ไหนอะไรยังไงเราบอกว่าคนนี้ผ้าบ้านชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปแสดงที่เด็กก็จะสั่งชุดผ้าไทยนะครับซึ่งวันนี้คุณสุนารีราชสีมามาอยู่ที่โคราชแล้วนะครับและจะไม่มาเดินแบบอย่างเดียวนะครับเพราะไหนๆก็มาเราจะมาฟังเสียงเพลงเพราะด้วยกันเพราะเสียงตกเลยนะครับอยากฟังนะอยากฟังจากตัวจริงเสียงจริงในค่ำคืนวันนี้สักหนึ่งอัลบั้มก็แล้วกันนะครับไม่ต้องเยอะนะดีไหมฮะดีไหมฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราให้คุณสุนันท์ได้ฟังแน่นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ด้านหลังบอกว่าจะมีเดินก่อนแล้ว